ับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบันบันชาแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับ The channel and you won't miss the next contest Modern Warships out สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมเทียเอ็กบันบันวันนี้อยู่กับ AH14 Viper นั่นเองก็ได้มาปุ๊บก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะสำหรับใครที่เก็บ BP ไม่ถึงเนี่ยนะครับแนะนำให้พยายามเก็บแล้วกันเนาะอาวุธที่เขาให้นะครับปืน M191 นะฮะนะเป็นปืนเมนการปืนใหญ่นะ 23mm นะครับขีปนาวุธให้เป็น AGM 114 Hellfire นะครับก็ยิงออกทีละ2ลูกเนาะต่อ1ครั้งที่กดนะครับนะต่อมาเป็นขีปนาวุธช่องที่3นะครับเป็น LAU 61 70mm นะครับอันนี้ก็ยิงออกไปประมาณ6ลูกนะครับนะยิงไปแรงอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไซด์วินเดอร์นะครับนะเป็นจรวดต่อต้านอากาศยานนะครับนะใช้ยิงต่อต้านเครื่องบินนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่เราไปดูรีวิวของเรื่องของดาเมจกันว่าแล้วจริงๆทำดาเมจสุดได้เหมือนมี35ฮาวหรือเปล่าก็มาพูดกันต่อนะฮะเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับความทนทานของเรือลำนี้เฮ้ยก็ฮอลเลมนี้นะครับอยู่ที่7410เลยนะก็เยอะอยู่นะครับนะพอๆกับแบ็กโกสเลยนะครับต่างกัน400มั้งความเร็วอยู่ 65.7 นอตครับวิ่งหรือว่าบินเร็วมากนะครับนะความคล่องตัวอยู่ 48.1 นะครับเรดาร์16กิโลเมตรปกตินะระยะโซน่า 1.6 กิโลเมตรนะครับเราไปดูการทำดาเมจจริงๆของแต่ละอันดีกว่าว่าแรงขนาดไหนนะครับเริ่มจากเฮลไฟร์แล้วกันเนาะมาดูกันนะครับบินไปหาเขาก่อนความเร็วนั้นไม่ธรรมดานะ 4.33 เลยนะครับก็ถือว่าเป็นฮอร์ที่มีความคล่องตัวสูงนะฮะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แหละเพราะของฟรีน่าจะดีนะครับนะลำนี้เขาติดอยู่ในบัตเทิลพาร์ทเลยยิงไปครับทั้งหมดนะครับออกวิต่อวิเลยนะครับลูกละ 2,000 นะครับนะลูกละ 2,000 มีทั้งหมด20ชุดนะครับก็ยิงไปเพลินครับยิงไปเพลินมาดูกันว่าทำดาเมจเท่าไหร่นะครับหรือจะยิงออกทีละ2ลูกเลยก็ได้นะครับหรือจะเว้นระยะก็ได้บางทีอาจจะเลยด้วยซ้ำนี่ไงเลยไป2ลูกแล้วนะครับมีเลยด้วยนะเสียไป2ลูกเสียไปหลายลูกอยู่นะมันมีเลยนะครับต้องทิ้งดีๆนะครับเพิ่งเห็นว่ามิสไซล์มีเลยมาทำดาเมจได้ทั้งหมด 97,000 นะตีสักแสนหนึ่งนะครับนะไปดูระเบิดต่อไปครับเป็นขีปนาวุธ LAU 61 70mm นะครับยิงเข้าไปลูกละ 1,500 นะครับมีติดขีได้นะครับนะโอ้มาดูกันทั้งหมดทำดาเมจเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เริ่มต้นประมาณแสนหนึ่งเนาะนะครับถ้าโดนอันนี้เข้าไปด้วยประมาณเท่าไหร่มาดูกันมีทั้งหมด8ชุดนะครับนะมีทั้งหมด8ชุดคุ้มไหมเนี่ยคุ้มแหละผมว่าพอฟรีเนาะเอาอะไรมากมายใช่ไหมใครคนที่คิดพูดอย่างนี้นะแต่ว่าบางอย่างก็ต้องเอามาสู้สีกับพอพรีเมียมครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับไม่งั้นเดี๋ยวเปทูวินเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะหมดกำลังใจเล่นกันนะครับเกมนี้ก็เลยแบบเปทูวินก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะตลอดเนาะโอเคยิงไปนี่ไงติดคีด้วยนะครับสุดยอดไปเลยครับเหลืออีก3ชุดสำหรับระเบิดขีปนาวุธ LAU 61 70mm มาอีก2ชุดกูดาวนานอยู่นะเป็นอะไรที่คุณโดนบ้างไม่โดนบ้างก็มีนะโอ้ทำดาเมจไปได้เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ 6-70,000 เลยเดี๋ยวนี้ฮอทำดาเมจได้พอๆกับเครื่องบินเลยนะครับนะส่งท้ายส่งท้ายโอเคปุ๊บทำไป 76,000 ครับตีถ้าทำไปดาเมจไปเกือบ 80,000 นะครับผมทำดาเมจไปเกือบ 80,000 อันแรกทำไปแสนนึงทำ 80,000 ดูปืนปืนใหญ่ M179 197 23mm มั่งยิงไปก็โอ้เบาครับเบามากนะฮะเบาจนดูดาเมจไม่ได้เลยเบาชัดนะครับนะตีสักลูกละ25นะผมดูแล้วเนี่ยน่าจะลูกละ25นะครับ25แล้วก็ดาเมจก็จะดูดิผมดูนับจากเนี่ยนับเองเลยนับด้วยตานะลูกน่าจะลูกละ25นะครับนะดูดิ
ยิงไปน่าจะลูกละ25หรือว่าลูกละ50วะแล้วมีเศษ25ว่าน่าจะลูกละ25นะหรือว่าลูกละ50วะช่างมันเถอะมีทั้งหมด50ลูกนะครับยิงเพลินนะบอกเลยยิงเพลินมากสำหรับ A Head ก็ใครทำ Battle Pass มาถึงอันนี้ก็ยังไงต้องผ่านอันนี้แหละเพื่อจะไปเอา B1 ใช่ไหมล่ะก็ถือว่าคุ้มนะครับเรามาลองกับฮอบ้างครับนะดาเมจ900นะมิสไซล์อิมไซด์วินเดอร์นะครับนะดาเมจ900ยิงออกไปโดนปัดได้ด้วยนะครับจรวดเป็นจรวดที่ใช้ได้ถือว่าเร็วนะครับแต่ก็ยังสู้ผู้ของเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้นะครับนะดูดิ2ลำเราไม่สามารถจมได้สักลำเลยเอ้ยทำดาเมจหน่อยสิโถเอ้ยทำไม่ได้โดนจุดฟุรัวๆเลยครับอันนี้ก็คือการรีวิว A Head นะครับ 1Z นะ Viper สำหรับใครที่รอฮอลำนี้อยู่ของอเมริกานะครับก็อยู่ในวัน Battle Pass นะครับขั้น33นั่นเองนะครับนะยังไงก็เตรียมจับจองนะครับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้เลยเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับของดีของฟรีมีอยู่จริงนะครับนะโอเคยังไงก็ต้องผ่านไปถามหา B1 อยู่แล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บรางวัลนี้ไว้ใช้ด้วยอย่าขายทิ้งล่ะโอเคไปแล้วทุกคนโชคดีเจอปืนขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ